เดนมาร์กและสวีเดนมาเร็วประกาศแผนวัคซีนพาสปอร์ตก่อนประเทศอื่นในยุโรปคือประเทศใหญ่ๆหลักๆที่เรารู้จักกันนี่ยังไม่มีประเทศไหนพูดถึงวัคซีนพาสปอร์ตสักเท่าไหร่อย่างเยอรมนีหรือฝรั่งเศสหรือเนเธอร์แลนด์หรืออังกฤษอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าเดนมาร์กและสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่อยู่บนก็คือแถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะเริ่มโครงการก่อนเจ้าอื่นซึ่งช่วงนี้อ๊อฟก็พูดถึงวัคซีนพาสปอร์ตบ่อยนิดนึงเพราะเราเองก็อยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นในแง่ไหนคือตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมาติดตามกันสัก2เรื่องเลยคือเราจะได้มีโอกาสฉีดวัคซีนกันเมื่อไหร่แล้วก็คำว่าวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยจะเป็นการบังคับหรือเปล่าว่าต่อไปทุกคนจะต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยกเว้นก็คือสามารถเข้าสู่ยุโรปได้ซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราขอวีซ่าได้นะเราก็เข้าได้แล้วพอมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเขาคือจะยังไงเขาคือจะยังไงคือจะต้องมีเท่านั้นหรือว่าประเทศที่ได้รับการยกเว้นอย่างไทยก็ยังได้รับการยกเว้นอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องที่เราตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ข่าวนี้เราจะลงไว้ที่ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้เงื่อนไขที่ชัดเจนของแต่ละประเทศในยุโรปนะแต่ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนแสงสว่างในอุโมงค์เลยอย่างที่เขาบอกเพราะว่าพอตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยแต่ละประเทศก็จริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละที่ประเทศในยุโรปเขาก็ล็อกดาวน์กันเพราะว่าโควิดแพร่ระบาดมากขึ้นแล้วก็เขาก็เข้าสู่หน้าหนาวใช่ไหมมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆเหมือนกับว่าทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแบบที่แย่ๆแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาแล้วก็การที่จะมีวัคซีนพาสปอร์ตก็เหมือนเป็นแสงสว่างว่าโอเคมันมีอะไรที่มันอาจจะมาประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่โควิดมันประเด็นมันอยู่ที่คนทั่วโลกเนี่ยเขาจิตตกโควิดฉะนั้นการที่มีวัคซีนแล้วแล้วก็มีใบรับรองว่าคือแค่ฉีดไปใครจะไปรู้ว่าฉีดใช่ไหมก็ต้องมีใบรับรองหรือมีวัคซีนพาสปอร์ตตรงนี้มาเป็นตัวยืนยันฉะนั้นมันเป็นตัวที่ว่าถ้ามันมีแล้วเนี่ยมันทำให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาเรียกอะไรยอมเสี่ยงกันสักทีคือหลายๆประเทศเขาก็ไม่ยอมเสี่ยงอย่างประเทศเราเนี่ยก็ไม่ยอมเสี่ยงคือถ้ามีวัคซีนแล้วก็คงต้องยอมเสี่ยงถึงแม้จะรู้ว่าวัคซีนไม่ได้กันได้ 100% ก็คงต้องยอมเสี่ยงว่ามันควรจะมีการแพร่ระบาดบ้างเพราะว่าไม่งั้นแล้วหลังจากวัคซีนแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่จะมาแก้สถานการณ์นี้ได้แล้วลองคิดดูนะโลกนี้คือเปราะบางมากขนาดแบบแค่โควิดอย่างเดียวเนี่ยทำให้ปิดกันไปเป็นปีถ้าอีกหน่อยมีโรคที่อาจจะร้ายแรงหรือแพร่ระบาดได้เร็วกว่าโควิดนี่คือเราจะยังไงจะกลับไปสู่ยุคหินกันอีกครั้งนึงหรือยังไงก็คือเราจะต้องศึกษาบทเรียนของรอบนี้หมายถึงแต่ละประเทศเนี่ยนะศึกษาบทเรียนรอบนี้ไว้เป็นตัวอย่างว่าเคยจิตตกกันขนาดนี้มาก่อนแล้วถ้ามีอีกเนี่ยเราควรที่จะรับมือกับมันได้เร็วได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือทั้ง2ประเทศเนี่ยเดนมาร์กสวีเดนเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะมีดิจิตอลวัคซีนเซอร์ติฟิเคทสำหรับประชาชนของ2ประเทศนี้แต่ทีนี้ก็รู้แหละว่ามันยังจำกัดอยู่เพราะว่าต่อให้มีแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปลายทางว่าเขาจะรับไหมคือถ้ามีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ต้องให้เข้าได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วนะประเทศปลายทางเขาจะยอมรับไหมที่จะให้คนมีพาสปอร์ตแบบนี้เข้าได้แบบเป็นการท่องเที่ยวและพักผ่อนก่อนหน้านี้คือส่วนใหญ่ปิดกันเพราะว่าคือจะปิดกั้นการเดินทางที่ไม่จำเป็นอย่างการท่องเที่ยวและพักผ่อนไงเขามองว่าไม่จำเป็นทั้งที่จริงๆมันจำเป็นสำหรับโลกใบนี้เราถูกกักเกี่ยวกับโควิดมานานแล้วทุกคนนี่อยากออกไปเที่ยวกันเต็มแก่ก็สรุปเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตกันสักนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่า2ประเทศนี้เป็น2ประเทศแรกในโลกหรือยังไงจริงๆแล้วมีประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในยุโรปเนี่ยคือเขาก็ยังไม่ได้มีวัคซีนพาสปอร์ตหรอกแต่เขาเปิดรับไงเปิดรับว่าใครที่มีใบรับรองฉีดโควิดคือเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีพาสปอร์ตเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ประเทศเขาได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนวันเก่าของคุณหรือไม่ก็อาจจะเรียกใบตรวจโควิดเพิ่มเติมเพื่อให้คือเหมือนว่าต้องมียันกันหลายแผ่นนิดนึงท่านถึงจะกล้าอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคถ้าเกิดมีเขาเอายันมาแล้วคือวัคซีนพาสปอร์ตกับใบตรวจโควิดแล้วคุณก็ควรจะกล้ารับเขาโดยที่ไม่ต้องกักตัวได้แล้วไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะชีวิตนี้จะทำยังไงกันต่อก็คือวัคซีนพาสปอร์ตก็จะเป็นอาจจะเป็นในรูปแบบของฟิสิกอลก็คือเป็นกระดาษหรือว่าอาจจะเป็นดิจิตอลก็คืออยู่ในมือถือของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะต้องมีข้อมูลว่าผู้โดยสารคนนั้นได้มีการฉีดวัคซีนสำหรับโคโรนาไวรัสแล้วหรือยังแล้วก็ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนหรือแม้กระทั่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับว่าไอ้ที่เคยตรวจโควิดมาก่อนเนี่ยผลเป็นยังไงบ้าง
รวมถึงยังบอกเกี่ยวกับสถานที่ที่ตรวจด้วยว่าตรวจที่ไหนอะไรยังไงบ้างแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันทำยากมากนักเหรอ คือแบบว่าได้ยินข่าวแนวนี้มาหลายอันแล้วคือเหมือนว่ายังไม่สำเร็จนะยังไม่ได้เบ็ดเสร็จสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมีหลายบริษัทมากที่ทำรวมทั้งจะทำออกมาในแง่ของสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันรวมทั้งองค์กรการบินสากลอย่าง IATA ก็ได้ร่วมกับสายการบิน Etihad และ Emirates ก็คือออกเป็น IATA Travel Pass Application บนมือถือก็คือผู้โดยสารเนี่ยสามารถจะสร้างดิจิตอลพาสปอร์ตในชื่อของตัวเองเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจของเขาซึ่งไม่รู้ว่าเก็บยังไงก็เอามือถือสแกน QR เอาหรือว่าต้องพิมพ์หรือยังไงเหตุผลทำที่ทำร่วมกับสายการบินก็คือจะเอาไปใช้เช็คอินไงสงสัยอีกหน่อยสายการบินก็มีข้อแม้ว่าจะต้องฉีดวัคซีนมาก่อนคือต้องมีไอ้ดิจิตอลพาสปอร์ตนี้ก่อนแล้วก็ต้องยิงก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือเหตุผลที่เรายังไม่พอใจประเทศของเราไงว่าช้าแล้วเขาก็มีเหตุผลได้ตลอดว่าทำไมเขาจึงมีช้าคือเราไม่รู้ว่าฝั่งประเทศอื่นเนี่ยเขาจะเรียกร้องเรื่องนี้เร็วแค่ไหนถ้าเรียกร้องว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องมีไอ้วัคซีนพาสปอร์ตนี้ถึงจะเดินทางได้เนี่ยแต่ในขณะที่เราช้าเนี่ยก็ถือว่าเสียโอกาสมากอุตส่าห์รอกันมาตั้งนานก็คืออันนี้มาถึงแผนของเดนมาร์กและสวีเดนแล้วตามหัวข้อนะก็คือช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ยุ่งยากมากๆจากประเทศต่างๆในยุโรปไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมนีหรือโปรตุเกสแต่ว่าก็จะมีความหวังจิตนึงมาจาก2ประเทศนี้คือเดนมาร์กก็ได้ประกาศว่ากำลังพัฒนาดิจิตอลวัคซีนเซอร์ติฟิเคทในขณะที่สวีเดนเองก็แข่งกันประกาศในวันเดียวกันเลยบังเอิญมากก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยคือลองคิดดูนะจะมีประเทศไหนที่ทำเพื่อให้ประชากรตัวเองได้ออกไปต่างประเทศบ้างใช่ไหมถ้าเกิดมาพูดถึงความเชื่อของประเทศของเราเนี่ยที่คนสูงอายุก็จะบอกว่าจะเอาเงินไปทิ้งให้ต่างประเทศทำไมแต่วงเล็บเรายอมรับเงินของต่างประเทศได้นะแต่เราไม่อยากเสียเงินให้กับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศน่ะแต่ว่าอันนี้คือเขาจะทำเพื่อให้ประชากรเนี่ยได้ไป travel abroad ก็คือได้ไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งตอนนี้จะมีอยู่จำนวนประเทศที่ยอมรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนสามารถเข้าได้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นไอซ์แลนด์เคยพูดไปว่าของเดิมจะก่อนมีวัคซีนไอซ์แลนด์จะต้องมีตรวจโควิด2รอบคือสนามบินกับหลังจากที่เข้าประเทศไปสักหลายวันตอนนี้ถ้ามีฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องแล้วขั้นตอนพวกนั้นหรือโปแลนด์หรือจอร์เจียซึ่งก็ออกข่าวไปว่าจอร์เจียจากที่ลักนวลสงวนตัวมาก่อนหน้านี้ไม่เคยยอมเปิดเลยตอนนี้ก็คืออยู่ดีๆก็จะเปิดเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วโดยที่ไม่ต้องกักตัวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกหลายประเทศมากซึ่งเราเคยพูดข่าวไปคือจำนวนประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจเปิดกันง่ายกว่าตอนก่อนหน้านี้นะที่ว่าอะไรอะสถานการณ์โควิดดีขึ้นก็เริ่มมีบางประเทศเปิดรับใช่ไหมอย่างที่ออฟนำเสนอข่าวมาตลอดว่าประเทศไหนเปิดประเทศไหนเปิดอย่างเงี้ยแต่พอมีวัคซีนปุ๊บเขาเปิดกันง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยเหลือแต่ประเทศนี้แหละประเทศเรานี่แหละที่แค่วัคซีนจะฉีดตัวเองยังไม่มีเหมือนกับว่าการจะทำไอตัววัคซีนพาสปอร์ตหรือเซอร์ติฟิเคทขึ้นมาได้เนี่ยคือจะต้องแน่ใจว่าสุดท้ายแล้วคือจะได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยที่อ๊อฟเคยพูดในข่าวอื่นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำของเขากันเองใช่ไหมแล้วเขาปลายทางเขาจะยอมรับได้ไหมว่าไอใบอันเนี้ยของจากประเทศเนี่ยคือยอมรับได้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เป็นช่วงที่เหมือนกำลังเพิ่งเริ่มต้นแต่สุดท้ายเอกสารตัวเนี้ยจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทางสหภาพยุโรปด้วยคือหมายถึงว่าสุดท้ายบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องมาจัดระเบียบกันอีกทีนึงแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าทางประเทศของเราเนี่ยเขายังไม่มีการคือเขามีพูดถึงบ้างแต่ว่าอาจจะรับเดือนไหนก็ไม่รู้แต่เขายังไม่ได้พูดถึงแนวทางว่าประเทศนี้จะทำวัคซีนพาสปอร์ตหรือเปล่าหรือว่าทำแล้วจะเป็นลักษณะไหนแล้วก็ถ้าเรากำลังจะได้ฉีดวัคซีนแล้วขั้นตอนจะเป็นอย่างไรหมายถึงว่าจะลงทะเบียนกันยังไงแล้วใครจะเป็นคนฉีดหมายถึงว่าจะจัดกำลังพลมาฉีดกันยังไงเพราะว่าถ้าฉีดคนเป็นล้านนี่คือคนฉีดก็คงต้องชำนาญพอสมควรแล้วก็ต้องฉีดกันเมื่อยมือเลยจะให้ใครมาฉีดบ้างมีคนพอที่จะมาฉีดวัคซีนให้คนอื่นไหมคืออย่ามองว่าวัคซีนพาสปอร์ตมันเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับเรื่องอื่นด้วยเพราะว่าอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็มีการเดินทางระหว่างพรมแดนกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอย่าง
ตอนนี้พวกคนทำงานต่างๆเนี่ยเขาก็ลำบากเพราะว่าบางคนก็จริงๆแล้วอยู่ประเทศอยู่อีกประเทศนึงแต่ก็ข้ามพรมแดนไปทำงานที่อีกประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้ามีอันนี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถเข้าได้โดยที่ตัดเรื่องยุ่งยากออกไปเลยแต่มันก็มีเสียงค้านจากอีกกลุ่มนึงนะรู้สึกจะเป็นองค์การอนามัยโลกด้วยแหละที่เคยพูดข่าวไปว่ายังไม่ควรจะรีบมีวัคซีนพาสปอร์ตคิดดูแล้วมันก็จริงมันก็เป็นอีกแง่นึงว่าถ้าเกิดว่าต้องรอให้มีวัคซีนพาสปอร์ตก่อนก็หมายความว่าตอนนี้คือทั่วโลกเขากำลังฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วการที่เราจะต้องรอทำไอ้เอกสารตัวนี้ก่อนอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเตะถ่วงให้การที่การเดินทางของโลกมันกว่าจะกลับมามันก็ยิ่งช้าลงไปอีกว่ารอแต่ละประเทศเขาพัฒนาวัคซีนพาสปอร์ตของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ยิ่งช้าฉะนั้นก็หมายความว่าเราควรจะไปค่อยเริ่มทำเอาตอนที่ทั้งโลกเขาฉีดวัคซีนกันถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะดีหรือเปล่าที่จะมาทำเอาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเชิงว่าให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนได้ไหมจนกระทั่งเขาฉีดกันทั้งโลกเขาฉีดกันเยอะๆแล้วเราค่อยคิดอะไรเงี้ยคิดไปที่มาถ้าในสถานการณ์ของประเทศไทยนะถ้าเกิดว่าขั้นตอนนี้มันช้าเนี่ยไอ้ที่แต่ละประเทศเขาจะทำวัคซีนพาสปอร์ตของตัวเองเนี่ยก็อาจจะดีสำหรับประเทศไทยเพราะประเทศไทยยังไม่ได้ฉีดเลยวัคซีนพาสปอร์ตของตัวเองก็ยังไม่มีฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นเหมือนเดิมต่อไปก่อนอีกสักพักนึงน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ